นั่นคือเป้าหมายสำคัญที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมุ่งมั่นให้ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนและประเทศชาติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องผืนป่ากรมอุทยานจึงได้นำรายได้ของอุทยานแห่งชาติที่ในปีนี้จัดเก็บได้สูงถึง 2,000 ล้านบาทนำมาพัฒนาการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทั้งในด้านของอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการการอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่แต่การพัฒนาไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้กรมอุทยานแห่งชาติยังได้เล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงได้มีแผนงานสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลังลงนามความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่แล้วตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องพอนะครับที่ในการขนย้ายนักท่องเที่ยวที่ประสบอันตรายขั้นสาหัสส่วนของกรมเองเราคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกนอกเหนือจากความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วการอำนวยความสะดวกยังเป็นสิ่งสำคัญกรมอุทยานจึงได้นำรายได้อุทยานแห่งชาติมาปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดทันสมัยปรับปรุงบ้านพักป้ายบอกทางป้ายเตือนภัยการจัดการขยะและน้ำเสียจัดการอบรมหน่วยกู้ภัยประจำอุทยานซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อให้อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้มาตรฐานสำหรับคนไทยทุกคนและเพื่อให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวลดปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปทั่วทุกภาคและการคงอยู่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดไป